สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวคู่กรณีเป้ยอยากโชว์กล้องวงจรปิดหลังฟังคำสัมภาษณ์บางคนลั่นเขียนบทเก่งเดือดอีกแล้วหลังพริตตี้สาวที่ตกเป็นคู่กรณีของเป้ยปานวาดออกมาโพสต์ข้อความเดือดๆว่าอ่านคำสัมภาษณ์ของคนบางคนแล้วแบบรู้จักกล้องวงจรปิดในมือนี้สั่นเลยแฮชแท็กวงการบันเทิงอ่ะเนาะพร้อมทั้งเข้าไปตอบคนที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าอ่านยังนี่เพิ่งมีคนส่งมาให้อ่านพูดไปไม่อายปากบ้างเหรอและอีกหนึ่งข้อความบอกว่านี่ถ้าเรียกว่าแก๊งนางรำจะไม่เถียงเลยไม่มีอะไรแค่ขำๆกับโลกมายาคิดว่านั่งดูละครน้ำเน่าอยู่หรืออีกคอมเมนต์บอกว่าต้องยอมนะเขียนบทเก่งจริงๆเป็นต้นขณะที่ก่อนหน้านั้นพริตตี้สาวยังได้แชร์ข้อความหยาบคายไม่อันตรายเท่าต่อจุดๆฝากให้คิดคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ